นี่คือเรื่องร้อยของเองครับเป็นขบวนรถตู้แบบครับทำงานดีมากครับจับบอลจับเมื่อยครับนั่งเรือหลังเวทีเลยครับแล้วจับเมื่อยปีหน้ามีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับในข่าวอัลบั้มใหม่เพิ่งออกครับพี่อ๋ออัลบั้มใหม่ใช่ครับชื่ออัลบั้มฟรีนะครับผมมีแค่ดาวน์แล้วทางไอจูนนะครับร้องมากเลยทางรวมทางของเราเนี่ยร้องเพลงเก่งๆทั้งนั้นใช่ครับนะฮะอะไรครับผมต้องแซวนะฮะไม่ขอบคุณพี่มากเลยครับคุณครับกฎของการแสดงบนเวทีเนี่ยนะครับถ้าเป็นระดับโปรเฟชชั่นแนลแล้วก็จะต้องมายืนอยู่ตรงใกล้ๆคนดูเพราะไม่นั้นเนี่ยฉันยืนลึกๆแล้วเราจะดูเป็นคนไม่โปรตอนนี้ผมเตือนเราก็จะติดตัวเลยเราเป็นแค่จ่าก่อนจะเข้าเรื่องครับเรามาส่งจากบอลจากเมื่อยตรงนี้ครับจากโป้งของคุณครับสุดท้ายที่สุดโอเคครับนี่คุณเป็นตำรวจได้เมื่อไหร่เนี่ยผมเป็นตำรวจตั้งแต่แรกครับผมปลอมตัวมา7ปีแล้วครับอยู่ในเรื่องที่คุณแม่เคยบอกแฟนจริงแล้วผมเป็นร้อยเขาเรียกอะไรวะร้อยตำรวจเอกที่วัดเอื้อถาวรสุขนะครับคุณครับโอ้ยนี่ได้เราได้มาคำปรึกษาทุกคนแล้วพี่บอยครับถ้าเรื่องทุกร้อนนี่บอกผมได้เลยนะวันนี้คุณบอยมีอะไรให้ผมรับใช้อ่ะวันนี้ผมจะอยากให้คุณรับใช้ช่วยไปตามหาคุณบอยคุณป๊อตเองป๊อตมาเล่นล็อกใช่ไหมแหมคุณพูดอย่างนั้นเขาเด็กกับคุณผมไม่ตาว่าคุณพี่ป๊อตเล่นล็อกใช่ไหมครับเนี่ยใช่นะเขาเป็นอะไรตัวเขาหายเขาถูกจับตัวไปตั้งแต่วันที่24คุณป๊อตหายตัวไปครับผมแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับคุณล็อก24ยัง24อยู่วันนึงที่มันนานจริงป๊อตหายตัวไปอันนี้ต้องถามเรื่องบอกแสได้น้อยทำไมผมต้องทำเสียงรักษาโยกด้วยเราฟังคร่าวๆบอกแสมันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรเมื่อไรครับคุณบอยครับคุณน็อกครับสารวัตรครับครับผมผมอยากทราบว่าขึ้นคอนเสิร์ตทำไมไม่กวนหนวดฮะพี่เคยเห็นตำรวจมีหนวดไหมผมอยากจะสูงบทบาทให้ถูกต้องนี่คุณยอมไว้หนวดมาหลายวันบอกแสมันเป็นยังไงคุณบอยคุณดูก็จะเลิกขับต้องไปตรวจแอลกอฮอล์ข้างนอกข้างปากข้างบนถ้าสมมตินะครับวันนี้กลับไปแล้วโดนตรวจแอลกอฮอล์ให้อ้างชื่อสารวัตรวัดที่วัดเลยครับเดี๋ยวพี่ข้อเรื่องผมหายว่ะครับบอกแสมันเป็นยังไงครับพี่ที่เราดูสิครับมีของกุญแจด้วยกุญแจปืนครับพี่ชนะมีคุณท่านเสียนะครับที่เป็นแม่บ้านของเลอพีซี่มาเก่าแก่แล้วนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าป๊อตหายตัวปริศนาได้ถูกคลี่คลายลงแล้วพี่บอยครับพี่บอยไม่เคยมีแม่บ้านชื่อแพทริเซียครับนั่นแปลว่าแพทริเซียถูกพี่ป๊อตจับตัวไปไม่ใช่กลับกันต้องกลับกันนั่นแปลว่าพี่ป๊อตถูกแพทริเซียจับตัวไปครับพี่ป๊อตผมว่านะนี่เป็นคนเชื่อคนง่ายผมก็ว่าไม่เคยคุ้นเลยนะคนนี้เขาพี่ก็ถามแล้วแต่เขาก็บอกว่าเขาทำงานพี่ตั้งนานแล้วใช่ครับแล้วเขาทำงานกับพี่จริงป่ะครับพี่ก็จำไม่ได้ไงไม่จริงครับคุณจำได้เหรอฮะแค่ฟังเรื่องผมก็รู้แล้วว่าเป็นโกหกแล้วนี่ทำไงครับท่านสารวัตรจะทำยังไงครับตามตัวคุณป๊อตเจอละอ๋อเรื่องนี้ก็ต้องจะหยุดได้นะฮะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงคุณจ๊อบครับโอ้นี่คุณโอ้โหนี่อันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ไม่เคยดูคอนเสิร์ตนะครับนี่เขาเรียกว่าอาการฟรีเดนซี่เดียใช่คือฟรีเดนซี่ของการใช้ไวเดียซีเดียอันนี้คือต้นแบบของโรตีดัสสเต็ปต่อไปครับมันจะเบียดกันแล้วมันจะดังฟืดๆอย่างนี้มันเบียดกันมากเลยครับตอนนี้เราโอเคท่านสารวัตรทำไงดีครับผมคุณบอลช่วยตามหาคุณปอให้หน่อยสิครับ
เรื่องนี้ให้ทางสนของเราจัดการเลยกันครับครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปจับผู้ร้ายแพทริเซียเนี่ยผมขออนุญาตร้องเพลงขับกล่อมประชาชนสักหน่อยนะครับถ้าน้องท่านมั่นใจนะว่าคนฟังไม่อยากฟังท่านนะครับแล้วท่านจะร้องไหวนะครับเกรงไว้จะหลุดอย่างเงี้ยผมอ่านหน้าผมนี่เข้าเพลงได้ไหมเนี่ยขอกีตาร์ไปคุมเลยครับกีตาร์ไปคุม